สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่32ประจำเช้าวันพฤหัสที่16กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บริสตอลก็เสมอกับวีแกนไป 1-1 เพรสตันเสมอลูตันทาวน์ 1-1 สโตกถล่มฮัตเตอร์ฟิลด์ไป 3-0 สวอนซีเฉือนเอาชนะแบ็คพูล 2-1 เชฟฟีลด์ยูไนเต็ดแพ้กับมิดเดิลสโบรว์ไป 1-3 ส่วนเวสต์บรอมก็เสมอกับแบ็คเบิร์นไป 1-1แต่ก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1ยังเป็นเบอร์ลี่มี69อันดับ2เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมี61อันดับ3มิดเดิลสโบรว์ครับ54อันดับ4ลูตัน50อันดับ5เซอร์เลอร์แลนด์มี48แล้วอันดับ6วัตฟอร์ดมีอยู่47ในขณะที่โซนตกชั้นอันดับที่22วีแกนมี30อันดับที่23แล้วก็24อย่างแฮตเตอร์ฟิลด์กับแบ็คพูลมีทีมละ28ไปต่อกันที่ดาวซานโนล่าสุดก็ยังคงเป็นชูบ้าอักบอมของโบโลที่ซัดไป17ประตูเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนัดต่อไปเกมที่33นะฮะคือวันศุกร์นี้คาร์ดิฟเปิดบ้านเจอกับเรดดิ้งวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์มีมีวอลเจอกับเชฟยูแบ็คเบิร์นพบสวอนซีแบ็คพูลเจอกับสโตกฮัตเตอร์ฟิลด์เปิดบ้านเจอเบอร์มิงแฮมฮาวพบกับทางเพรสตันลูตันทาวน์เจอกับเบอร์ลี่มิดเดิลสโบรว์พบควีนส์ปาร์คเรนเจอร์ลอตเทอร์แฮมเจอโคเวนตี้ซันเดอร์แลนด์เจอกับบริสตอลซิตี้วีแกนจะเจอกับนอร์ทซิตี้ก่อนปิดท้ายด้วยคืนแมนเดย์ไนท์ระหว่างวัตฟอร์ดกับเวสต์บรอมส์